และนี่คือเครื่องทำงานที่น่าสนใจและอยากรีวิวมากครับ 458,000 บาทจาก iHab CPU ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHab CPU ครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่แบบโอ้ใหญ่เครื่องนี้เกือบครึ่งล้านครับจบไปที่ 458,700 บาทนั่นเองซึ่งถ้าเครื่องระดับ 400,000 แล้วเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่ i9 แน่นอนครับมันไม่ใช่ Ryzen 9แต่นี่คือ CPU หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระดับ WS หรือว่า Workstation นี่คือเครื่องหาเงินนะครับต้องแจ้งก่อนเครื่องนี้ไม่ได้เอามาเล่นเกมแน่นอนไม่ได้เอาดู Netflix แน่นอนเครื่องนี้เกิดมาเพื่อทำงานโดยเฉพาะคือเราเคยไลฟ์เครื่องละล้านเครื่องละ800,000อะไรไปแล้วอะเครื่องนั้นอะมันเป็นเหมือนกับว่า CPU มันสุดไง 7995WX แต่ว่าอันเนี้ย CPU มันไม่สุดมันตัวรองท็อปอันดับแรกอันที่2คือตัวการ์ดจอวันนั้นมันจะเป็นตัว RTX 6000นะครับก็คือเป็น Ada Gen น่ะก็คือการ์ดจอใบละ 300,000 กว่าอันนี้ก็จะไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้แค่4090คือไอ้เครื่องละล้านเครื่องนั้นน่ะมันไม่ใช่ Workstation มันคือปีศาจไปแล้วอะแต่อันเนี้ยเรายังพอหาแบบร่องรอยของความเป็นเกมเมอร์หรือร่องรอยของความเป็นคอมพิวเตอร์ปกติอยู่ได้นะครับเครื่องนั้นน่ะมันก็จะเป็นลมด้วยเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าวันเนี้ยชุดน้ำเต็มระบบก็คืออาจจะถูกใจใครหลายคนดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเครื่องทำงานมีหลายแบบหลายเกรดหลายราคาขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเลือกตามที่แบบตัวเองนั้นสนใจและอยากให้มันไปในทางทิศทางไหนก็ตามนะครับดังนั้นวันนี้เราจะแกะหมดเปลือกว่าแต่ละอันนั้นมันมีอะไรน่าสนใจมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรมาดิสคัสกันมาคุยกันในตรงนี้สำหรับคลิปนี้นั่นเอง CPU เนี่ยเกิดมาเพื่อทำงานเพราะว่า CPU ตัวนี้เป็น CPU ที่ราคาขายแย่อยู่ที่ 200,000 กว่าบาทฟังไม่ผิดเฉพาะ CPU 200,000 กว่าบาทมันดูถูกไปเลยเนาะเพราะว่าตอนนั้น 7995 WX ที่เราทดสอบกัน CPU แม่งตัวละ 400,000 แต่ว่าอันเนี้ย CPU เบาลงมาหน่อยแต่ก็ยังแม่อยู่ดี 22,900 บาทครับสำหรับ AMD Ryzen Threadripper ตัวนี้ไม่ใช่ถึงตัวโปรนะไม่ใช่ SP6 ด้วยเป็น SP5 ปกติมันเป็น Ryzen Threadripper ไม่โปรแต่เกือบโปรคือเกือบท็อปละคือรองท็อปแล้วบ้างนั้นเถอะนะครับนี่คือ 7980X ท็อปสุดจะเป็น 7995 อันนั้นท็อปสุดแต่ 7980X เนี่ยเหมือนจะไม่สุดแต่ถ้าเป็นในซีรีส์ 5000 คือสุดแล้วนะดังนั้นน่ะไอ้ตัวนี้คือตัวรองท็อปคอและเทรดหายไป32คอเหลือตั้ง64คอ128เทรดเยอะอยู่ดีเยอะอยู่ดีเอาจริงๆแล้วในสาระของผมนี่คือมันเยอะอยู่ดีนะแต่เพียงแค่แบบเราแบบเราเคยทดสอบ7995มาแล้วก็เฉยๆป่ะใช่ไหมแต่ถ้าในแบบในมุมของการทำงานนี่อันนี้คือแบบคือถ้าแม่งไม่มีเครื่องมันล้านหนึ่งครั้งที่แล้วมาไอ้เครื่องนี้แม่งก็สุดเหมือนกันนะ 405ก็น่าโกงกันนะแต่ว่าครั้งนี้แบบโหมันก็เยอะอยู่ดีนะ64 CPU ตัวเดียว64คอ128เทรดเทอร์โบ 4.8 วายสุดไปไหนอาจจะไม่ท็อปเหมือน 7995 WX แต่อันนี้คือ 7980X CPU ตัวเดียว 200,000 แพงกว่า i9 ไป10เท่าใช่ไหมแค่นี้ก็แรงแล้วนะ 22,900 นะครับสุดเหมือนกันนะครับ CPU เป็น Threadripper 7000 ซีรีส์แน่นอนมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดซัพพอร์ต RAM DDR5 ทุกอย่างอยู่แล้วก็คือมาตรฐานเดียวกับ AM5 นี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนจาก AM5 เป็นอะไร SP5 หรือ SP6 ก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยเมนบอร์ดนะครับในส่วนของเมนบอร์ดเนี่ยเต็มนะผมใช้คำว่าเต็มแล้วกันสำหรับตัว Asus Pro WS TI 50 Sec Wi-Fi ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเมนบอร์ดที่มันออกแบบมาให้รองรับถึง7995นะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเมนบอร์ดเนี่ยเป็นเมนบอร์ดระดับ Workstation นะครับภาคจ่ายไฟของมันเนี่ย36เฟสนะเยอะมากนะ Robust Power ทุกอย่างนะ Ultra Fast Connectivity เนี่ยซัพพอร์ตการ์ดจอที่เป็น PCIe 5.0 พอร์ตแรกก็ให้มาเนี่ย10 GB 25 GB LAN 3 M.2 สล็อตเยอะ
มดเลยฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกรดด้วยซัพพอร์ตแรมเนี่ยสูงสุดได้1 TB ECC แต่เครื่องที่ใส่ไม่ถึงนะใส่128นะครับแซมเมนบอร์ดที่สุดเหมือนกันเท่าที่ผมดูนะผ่าจ่ายไฟ36เฟส PCIe 5.0 นะครับ M.2 ก็รองรับ 5.0 ไว M.2 รองรับ PCIe 5.0 คือ NVMe 5.0 รองรับการ์ดจอ 5.0 รองรับพอร์ตแลน10กิกะบิตพอร์ตแลน 2.5 กิกะบิตมัลติ GPU ซัพพอร์ตซึ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยหาไม่ได้นะในเมนบอร์ดระดับเมนสตรีมทั่วไปนี่คือไม่ใช่เมนบอร์ดเมนสตรีมแล้วนะนี่คือ Pro WS คือ Workstation นะครับเมนบอร์ดเนี่ยหน้าตาเนี่ยจะใหญ่โคตรเลยใหญ่มากๆตัวซ็อกเก็ต CPU นี่ใหญ่มาเริ่มเลยสล็อตแรม4สล็อตนะครับสูงสุด1 TB นะครับเค้าเรียกว่า Workstation Wonderland นั่นเองรองรับแรม1 TB รองรับ Threadripper Pro รองรับ Threadripper ปกตินะครับ 7,000 ซีรีส์สูงสุด96คอร์คือ 7995WX นั่นแหละดังนั้นเนี่ยชิปเซ็ตเนี่ยจะเป็น TRX 50นะครับถ้าเป็น TR4 ก็คือจะเป็น TRX 40นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยซัพพอร์ต USB 10 Gigabit per second นะที่เป็น Type A ถึง6ช่องนะครับ USB 2.0 เนี่ย2ช่องครับ2แจ็ค audio เป็น SPDIF out กับ audio jack แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยมีจำนวนถึง2สล็อตนะครับที่ซัพพอร์ต PCIe 5.0 นะ2สล็อตนะมันหาทั่วไปไม่ได้ไม่มีนะแล้วก็สตอเรจที่เป็น N.2 สล็อตเนี่ยก็จะซัพพอร์ต 4.0 ด้วยซัพพอร์ต 5.0 ด้วยนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยใส่ได้1 2 3 4 5 5 6ตัวใช่ป่ะมีดีบัคโค้ดมีอะไรครบทุกอย่างเลยนะครับคุณสามารถเจอโอเวอร์คล็อกได้ด้วยนะครับคือเป็น HEDT แล้วอะ HEDT คือ High End Desktop คือ High End ของทั่วๆไปนี่ไม่ใช่ i9 ไม่ใช่ Ryzen 9นะครับ High End จริงๆต้อง Threadripper Pro พวกนี้นะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมนบอร์ดตัวเนี้ย TX50 Set Wi-Fi ตัวเนี้ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้หมดจบนะครับนี่คือตัวนี้ก็คือ WX ตัวนี้คือเป็นตัวนึงที่สุดเหมือนกันครับกับ WX ใน Series Workstation เป็น Pro WS TX Set Wi-Fi นี่คือเมนบอร์ดจาก Asus ครบหมดแล้วนะ RAM ไม่ต้องห่วงครับ128ใส่เต็มหน่วย4สล็อตจาก Kingston DDR5 ECCR DIM 128GB 5600ไม่ก็คือก็ถูกใส่เข้าไป4สล็อตเต็ม Run Quad Channel ปกติต่อมาการ์ดจอการ์ดจอตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการ์ดจอ iQ by InnoTrade GeForce RTX 4090อย่าประมาท iQ นะเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า iQ ตัวนี้เป็นตัว Frostbite แล้วราคาเขาที่เขาวางไว้เนี่ยราคาขายเนี่ยแพงกว่า ROG ซะอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดน้ำมาจากโรงงานมันเป็นการ์ดจอที่มีชุดน้ำมาจากโรงงานโจทย์ของลูกค้าคือเขาต้องการชุดน้ำเปิดแน่นอนไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาเลยต้องการการ์ดจอที่เป็นชุดน้ำเปิดจากโรงงานคือเป็นบล็อกจากอัลฟาคูลเวอร์หมดเลยระบายความร้อนทั้งการ์ดจอ VRM ผ่าจ่ายไฟเมมโมรีทุกอย่างก็คือเป็นรุ่นที่สุดแล้วนะครับสุดแล้วของ4090ใน iShield ว่างเถอะแบ็คเพลทหนาปักอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเย็นอยู่แล้วมันเย็นมากอยู่แล้วเห็นปะต่อมา power supply ครับเป็นตัวที่ดีที่สุดใน Thermaltake GF3 ในตระกูล GF3 จ่ายไฟได้สูงสุดคือ 1,650 วัตต์ 80 plus go ประกัน10ปี GF3 ตรงนี้ทับ power GF3 1,650 วัตต์ก็จบนะครับ 100% จะเป็นนิคาปาซิเตอร์ตรงนี้จบเลยคราวนี้สตอเรจเยอะนะสตอเรจเครื่องนี้6 TB ครับแบ่งเป็น2 TB จาก Samsung 990 Pro ที่เป็นตัวหลัก Samsung 990 Pro ก็ไม่ต้องสืบนะเร็วที่สุดในตอนนี้ละ Read Speed ไฟล์ไป 7,450 MB ความจุสูงสุด 2 TB และมีตัวสำรอง Secondary อีกจาก Future 4 TB Read Speed เท่ากันคือ 7,450 MB จาก Future ตัว 4 TB ก็คือ 2 TB จาก Samsung 990 Pro แล้วก็ Future อีก 4 TB ความจุรวมกัน 2+4 เป็น 6 TB จบนี่คือฮาร์ดแวร์หลักๆที่เราพูดถึงไปแล้วนะความแรงอะไรของมันก็คงจะได้เห็นกันในไลฟ์สดนะครับคราวนี้ตัวเคสก่อนเลยมาดูภายนอกกันบ้างไอ้ตัวที่ใส่ข้างในเนี่ยเคสตัวนี้เป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของคอแซนในปัจจุบันเราจะไม่นับคอแซนออซิเดียอะไรพวกนี้นะแต่นี่คือคอแซน 7000X ใหญ่กว่านี้มีไหมไม่มีแล้วในคอแซนความใหญ่ใหญ่ขนาดไหนอะดูตัวผมดิมันใหญ่มากๆนะเราต้องบอกว่าบอร์ดมันไม่ใช่ขนาดปกติมันเป็นบอร์ดที่ใหญ่กว่า ATX เขาเรียกว่า XL ATX หรือว่า Extra ATX คือเป็น ATX ที่โคตรใหญ่ใหญ่มากๆนะครับดังนั้นตัวเคสต้องใหญ่ตามตัวเมนบอร์ดไปด้วยก็ไม่ผิดครับที่เป็น Corsair 7000X แล้วสังเกตด้านหน้าสิครับเคสทั่วไปแม่ง2พัดลม3พัดลมตัวนี้4พัดลมยังมีพื้นที่ยังเหลือเลยสุดปะล่ะฝาพับทุกอย่างเนี่ยความใหญ่โตของมันเนี่ยโอ้โหเทียบคีย์บอร์ดผมเนี่ยอะดูอะชัดไหมว่ามันใหญ่ยังฮะใหญ่โคตรใหญ่ใหญ่มากๆนะครับและเครื่องเนี้ยระบายความร้อนด้วยน้ำทั้งหมดผมพูดไปแล้วนะว่าเคสใหญ่สุดนะ 7000X ท็อปสุดแล้วนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกระจกข้างหน้าจะเป็นกระจกนี่คือ 7000X แถมพัดลมมา4ตัวดังนั้นเนี่ยเรื่องเคสผมพูดไปแล้วต่อไปเราจะพูดถึงระบบคูลิ่งทั้งหมดคูลิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นของ EK 100% ไม่มียี่ห้ออื่นผสมเลยและแม้กระทั่งสายยางก็เป็นของ EKนะครับระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์อะไรบ้างก็คือมี2อย่างก็คือตัวการ์ดจอแล้วก็ตัว CPU จะถูกระบายความร้อนด้วยน้ำการ์ดจอถูกระบายความร้อนด้วยน้ำ
นะครับบล็อก CPU นี่บล็อกนี่คือด้วยความที่ CPU มันใหญ่นะสังเกตเคยเห็น CPU TR5 TR6 ป่ะแม่งใหญ่ประมาณนี้เลยนะใหญ่เท่ากับฝ่ามือดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นบล็อกเฉพาะดังนั้นนี่คือ EK Pro CPU WBTR STR ที่ออกแบบมาระบายความร้อนให้กับตัว Tripper โดยเฉพาะซึ่งความใหญ่ของมันคงไม่ต้องพูดใหญ่มากนะแล้วตรงเนี้ยสังเกตดูตัวบล็อกนะมันจะเป็นก้อนที่เป็นนิกเกิลเลยนะครับมันเป็นทองแดงชุดนิกเกิลขัดเงาที่เป็นโลโก้ EK แล้วดูดิดูความใหญ่ของมันดิใหญ่มากนะเนี่ยไอเนี้ยระบายความร้อนไอตัวเนี้ยพื้นที่ผิวสัมผัสของมันอะเท่ากับ CPU นะเพราะจะได้ระบายความร้อนให้กับทั่ว CPU ถึงไงอันนี้จะนั้นได้ใหญ่กว่าพวก AM5 หรือ LG 1700ทั่วไปเนี่ยเนี่ยแค่บล็อกนี่ก็โหดมากละนี่คือ EK Pro ครับบล็อกการ์ดจอคงไม่ต้องสืบมากนี่คือของ Alpha Cool ที่มากับ4090 Frostbite จากโรงงานอยู่แล้วต่อไปถังพักน้ำครับเป็นของ Aqua Computer ครับตัว Anti-Loop Device ตัวนี้ความพิเศษของมันคือเป็นปั๊ม D5 ที่มีจอตัวแรกของโลกเห็นปะมันจะมีจอบอกอุณหภูมิทุกอย่างนี่คือ D5 ที่สามารถปรับได้หมดเลยนะไอตัวนี้เป็นคอมโบยูนิตมาด้วยกันก็คือเป็นถังพักน้ำที่เป็นแก้วปกติถังพักน้ำเป็นทรงกระบอกปกติแต่ว่าปั๊มมีจอปั๊ม D5 เห็นไหมแล้วมันจะแข็งแรงขนาดแล้วอันเนี้ยไฮไลท์ของมันคืออะไรรู้ป่ะอันเนี้ยมันคือแก้วทั่วไปที่ผมเคยประกอบมามันจะเป็นอะคริลิกใสแต่นี่คือแก้วโหดมากนะความแข็งแรงนี่เป็นแก้วจริงๆนะครับเป็นแก้วที่อยู่ตรงนี้เป็นแก้วเห็นป่ะแก้วนี่คือปั๊มน้ำนี่ปั๊มน้ำอยู่นี่แก้วอยู่นี่ใช่ไหมและสิ่งที่ตกตะลึงอยู่ขึ้นนี้ที่สุดคืออะไรรู้ป่ะหม้อน้ำเป็นครั้งแรกของ AirHubCU เลยพูดแบบไม่อายเลยที่ประกอบหม้อน้ำ7ตอน4ตอนบวก3ตอนอย่างเก่งที่ผมเคยประกอบนะ3ตอน3ตัวเนี่ยก็เคยทำมาแล้วแต่ว่าอันนี้4ตอน2ตัวตัวหม้อน้ำนะเป็น EK Quantum Surface เป็นหม้อน้ำที่ดีที่สุดของ EKในตระกูลนี้นะเพราะถ้าเห็นควอนตัมเซอร์เฟสแล้วแบบตัวหม้อน้ำมันจะคลิปอลูมิเนียมอย่างเงี้ยอลูมิเนียมรอบๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือสัญลักษณ์ว่านี่คือหม้อน้ำที่ดีสุดใน EK แล้วนะอันนี้ S480 คือ4ตอน480มมตัวนี้3ตอน360มมดังนั้นนี่คือหม้อน้ำ4ตอนบวก3ตอนดังนั้นเนี่ยหม้อน้ำจะถูกติดด้านหน้า1จุดด้านบน1จุดก็เป็น4ตอนบวก3ตอนก็จะเป็น7ตอนพัดลม EK 8ตัวก็คือ EK ตัวลูปแฟนนี่แหละเป็นแบบ PWM ด้วย580รอบไปจนถึง 2,000 กว่ารอบนะครับก็เป็นพัดลมตัวท็อปสุดรวมถึงไฟ RGB ก็จะคือจะเป็นของ EKทั้งหมดอีก8ตัวหน้า4 1 2 3 4บน3 5 6 7ด้านหลัง1เป็น8 8ตัวครบนี่คือพัดลมที่หมุนอยู่นี่คือของ EK ทั้งหมดและพวกคอนเนคเตอร์ต่างๆฟิตติ้งต่างๆที่เราเห็นข้องอตรงนี้ปั๊บปั๊บนี่ปึ๊บปึ๊บบิดไปบิดมาตรงนี้ปึ๊บก็เป็นของ EKทั้งหมดเลย EK Quantum Talk ทั้งหมดคือฟิตติ้งก็เป็นของ EK ทั้งหมดแม้กระทั่งตัวสายยางก็จะเป็นของ EK Loop ZMT ทั้งหมดนะครับเนี่ยสายยางเนี่ยจะถูกระบายความร้อนด้วยสายยางหมดเลยเห็นป่ะสายยางหมดเลยนี่คือ EK Loop ZMT ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะหมดห่วงเรื่องระบายความร้อนเพราะว่าต่อให้มันระบายความร้อนทั้ง2จุดทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอแต่เรามีหม้อน้ำถึง4ตอนบวก3ตอนคือ7ตอนนะโอ้หายห่วงครับหายห่วงจริงๆเรื่องระบายความร้อนแต่ว่าความร้อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกรอบนึงเดี๋ยวเราดูผลทดสอบกันว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือจบละนี่คืออีก1เครื่องที่ผมมองว่ามันสมบูรณ์คือ1คือมันใช้น้ำพอมันใช้น้ำเสร็จปุ๊บมันทำให้ CPU มันวิ่งด้วยความเร็วที่สูงเราไม่ต้องปลดลิมิตลงมาเยอะมันสูงมากทำให้คะแนนนั้นมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็มันไม่เวอร์เกินไปคือราคามันสมน้ำสมเนื้อกันใช่ป่ะ64คอ128เทรดสำหรับ CPU RAM พอดี128กิกหวานๆการ์ดจอ4090 Frostbite ชิวๆลูกค้าอาจจะใช้คูลดาวน์คอก็ได้ในการประมวลผลอะไรอย่างเงี้ยนั้นนี่คือเครื่องที่ไม่เหมาะสำหรับเล่นเกมแต่เหมาะสำหรับการทำงานต่อยอดมากกว่าในราคาที่แพงหน่อยแพงไหมแพงอย่างที่อาจารย์พูดครั้งที่แล้วแหละถ้ามันแพงแล้วมันหาเงินได้ครับมันก็โอเคครับไม่มีอะไรแพงไปครับถ้าคุณใช้ประโยชน์จากมันได้ดีนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ลูกค้าไว้ใจใน AirHubCU แล้วประกอบเครื่อง 450,000 ได้ถ้า 450,000 iHub ประกอบได้ทุกเครื่องก็ประกอบได้เช่นเดียวกันนั่นเองนี่คือหลักการทำงานคร่าวๆของเครื่องนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกแพงให้แพงอยู่ที่มุมมองแพงให้แพงอยู่ที่เอาไปทำอะไรนั่นเองและเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ทำงานโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับการพนันใดๆทั้งสิ้นเครื่องอาจจะดูดำแต่งานขาวแน่นอนไม่ต้องห่วงสำหรับเครื่องนี้ฝากไว้ด้วยครับกับเครื่องนี้ 458,700 บาทจาก iHubCU เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าฝากเครื่องนี้ไปด้วยนะครับอีกเครื่องนึงทำงานที่น่าสนใจครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ